ครับเดี๋ยวขออนุญาตมาต่อในส่วนที่ยังไม่แล้วเสร็จก็มีข้อมูลไตเรือข้อมูลแพปลาและข้อมูลโรงงานนะครับซึ่งก่อนหน้านี้ก็จะเป็นข้อมูลเรือก็เรียบร้อยแล้วเนื่องจากว่าขัดข้องทางเทคนิคนิดนึงฮะโอเคขออนุญาตต่อนะครับหลังจากมาที่หน้าหลักก็จะไปที่เดิมแล้วก็คือปุ่มเฟืองปุ่มตัวรูปเฟืองด้านบนขวามือนะครับแล้วก็กดที่จัดการข้อมูลพื้นฐานนะครับหลังจากนั้นก็เข้าที่ข้อมูลไตเรือนะครับข้อมูลไตเรือเนี่ยก็จะมีประกอบไปด้วยเลขบัตรประจำตัวประชาชนนะครับคำนำหน้าชื่อนามสกุลที่อยู่จังหวัดอำเภอตำบลรหัสไปรษณีย์และโทรศัพท์นะครับซึ่งในส่วนข้อมูลของไตเรือเนี่ยผมจะทำข้อมูลลักษณะการดึงข้อมูลจากฐานข้อมูลเป็นฐานข้อมูลของจังหวัดอำเภอตำบลและรหัสไปรษณีย์ในส่วนเนี้ยทุกท่านให้เลือกจังหวัดก่อนซึ่งจะมีหมายเลขนะครับมีหมายเลขบอกเลข1เลข2เลข3เลข4ตัวนี้ก็คือให้เลือกตามลำดับในที่นี้ก็คือให้เลือกจังหวัดก่อนให้กดเลือกจังหวัดก่อนพอกดเลือกจังหวัดเสร็จปุ๊บตัวอำเภอจะขึ้นคำว่ามีการกำลังโหลดข้อมูลให้รอโหลดข้อมูลเสร็จก่อนก็จะขึ้นว่าเลือกอำเภอและเลือกตำบลเลือกรหัสไปรษณีย์ตามลำดับนะครับอันดับแรกก็คือให้ป้อนข้อมูลของเลขบัตรประจำตัวประชาชนของไตเรือนะครับพอป้อนเลขบัตรประจำตัวประชาชนเสร็จก็ให้เลือกคำนำหน้าชื่อโดยส่วนมากไตเรือน่าจะเป็นผู้ชายนะฮะแต่ว่าผมอาจจะไม่แน่ใจเพราะก็เลยลงนามและนางสาวให้นะครับแล้วก็พิมพ์ชื่อนามสกุลที่อยู่ของไตเรือนะครับและหลังจากนั้นการเลือกจังหวัดให้กดเลือกจังหวัดนะครับมันจะมีจังหวัดทั้งหมดลิสต์ลงมาเรียงลำดับจากตามตัวอักษรนะครับก็คือกไก่ที่หอนกคู่นะครับแล้วก็สไลด์เลือกสมมติว่าอยู่จังหวัดเดี๋ยวผมขออนุญาตเลือกจังหวัดสมมติว่าเลือกจังหวัดภูเก็ตนะครับจังหวัดภูเก็ตนะครับเนื่องจากเป็นท่าเทียมเรือที่นำร่องนะครับเลือกจังหวัดภูเก็ตไอ้ตรงอำเภอจะขึ้นว่ากำลังโหลดข้อมูลนะครับให้เลือกในตัวอำเภอจะมีเฉพาะอำเภอที่อยู่ในจังหวัดภูเก็ตเท่านั้นอำเภออื่นจะไม่โชว์นะครับเพราะฉะนั้นเลือกจังหวัดเสร็จให้เลือกอำเภอเป็นอำเภอเมืองภูเก็ตนะครับและหลังจากนั้นตำบลจะขึ้นคำว่ากำลังโหลดข้อมูลรอให้กำลังโหลดข้อมูลเสร็จสิ้นก็จะกลับมาสู่เป็นการเลือกตำบลหรือว่าแขวงนะฮะให้กดที่ตำบลเลือกตำบลและแขวงให้เลือกตำบลที่ต้องการป้อนข้อมูลของไตเรือนะครับแล้วก็รหัสไปรษณีย์ก็เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นระบบนี้จะล็อกไว้เลยตั้งแต่อำเภอตำบลรหัสไปรษณีย์จะล็อกตามจังหวัดที่เราเลือกเพราะฉะนั้นไม่ต้องเสียเวลาว่าเลือกจังหวัดเสร็จปุ๊บอำเภอเนี่ยมีตั้ง 7-800 อำเภอทั่วประเทศตำบลมีตั้งหลายพันตำบลเพราะฉะนั้นไอ้ระบบนี้ที่ผมเขียนขึ้นมาใหม่คือล็อกระบบตามจังหวัดอำเภอตำบลและรหัสไปรษณีย์ไว้เรียบร้อยแล้วนะครับและหลังจากนั้นให้กรอกเบอร์โทรศัพท์ของไตเรือนะครับหลังจากนั้นกดปุ่มบันทึกข้อมูลก็จะทำการบันทึกข้อมูลไตเรือนะครับเรียบร้อยและเช่นเดียวกันนะครับในหน้าของข้อมูลไตเรือก็จะมีปุ่มค้นหาข้อมูลเป็นรูปแว่นขยายให้กดในกรณีที่หน่วยงานที่ต้องการค้นหาข้อมูลไตเรือที่อยู่ในสังกัดของท่าเทียมเรือของตัวเองเพื่อที่จะมาทำการแก้ไขหรือว่าดูข้อมูลรายละเอียดอื่นๆก็สามารถที่จะค้นหาได้ในข้อมูลที่ค้นหาของไตเรือผมจะลงไว้อยู่3ฟิลด้วยกันก็คือชื่อไตเรือนามสกุลและก็จังหวัดนะครับแค่นี้ก็คือสามารถที่จะค้นหาข้อมูลได้ผมยกตัวอย่างว่าผมเลือกจังหวัดนะครับจังหวัดบุรีรัมย์สมมติฮะเพราะว่าทางอีสานค่อนข้างจะมาเป็นไตเรือค่อนข้างเยอะนะครับบุรีรัมย์เป็นจังหวัดผมเองก็เลยทดสอบดูจังหวัดบุรีรัมย์ค้นหาข้อมูลก็จะขึ้นจังหวัดข้อมูลของไตเรือที่อยู่จังหวัดบุรีรัมย์ทั้งหมดนะครับที่อยู่มีทั้งหมดประมาณ9ท่านนะครับแต่ทีนี้ไอ้ตรงที่ถ่ายรูปเนี่ยถ้าพนักงานขององค์การสวัสดิการท่านใดเป็นคนแอดข้อมูลไตเรือเข้าไปสามารถที่จะถ่ายรูปได้แต่ว่าพนักงานท่านใดที่ไม่ได้ยุ่งเกี่ยวกับไตเรือคนนี้ก็ไม่สามารถที่จะถ่ายรูปได้ก็คือจะไม่มีรูปภาพแสดงหรือว่าไม่สามารถดำเนินการถ่ายรูปได้แต่ถ้าพนักงานที่เป็นคนเพิ่มข้อมูลไตเรือคนนี้ก็สามารถที่จะทำการถ่ายรูปไตเรือได้ในกรณีที่เกี่ยวไว้ในฐานข้อมูลนะครับแล้วก็เช่นเดียวกันนะครับด้านบนขวามือก็จะมีปุ่มดินสอสีส้มเพื่อที่จะทำการแก้ไขข้อมูลไตเรือ
ของแต่ละท่านนะครับอย่างเช่นด้านบนนี้ก็กดเข้าไปก็คือนายชิดหมั่นหมายนายธนงศักดิ์ทองศรีเนี่ยก็สามารถที่จะกดที่ดินสอแล้วก็ทำการแก้ไขข้อมูลในกรณีที่ข้อมูลของไตเรือผิดพลาดนะครับก็กดที่ปุ่มดินสอเข้าไปก็จะระบบก็จะดึงข้อมูลของไตเรือที่กดดังกล่าวนะครับมาแสดงที่หน้าจอแก้ไขข้อมูลไตเรือนะครับหลังจากนั้นหลังจากที่เราตรวจสอบข้อมูลถูกต้องหมดทุกอย่างแล้วให้กดที่บันทึกข้อมูลหลังจากกดที่บันทึกข้อมูลเสร็จเรียบร้อยแล้วระบบก็จะขึ้นคำว่าอัปเดตข้อมูลเรียบร้อยแล้วอย่างนี้ฮะเป็นตัวสีเขียวขึ้นมาหลังจากนั้นก็เป็นการแก้ไขข้อมูลไตเรือเป็นอันเสร็จเรียบร้อยนะครับต่อไปก็จะเป็นการเพิ่มข้อมูลของผู้ประกอบกิจการแพปลาและก็โรงงานซึ่งโดยส่วนมากลักษณะการทำงานขั้นตอนการทำงานก็จะคล้ายๆกันนะครับก็คือคล้ายๆกับการเพิ่มข้อมูลเรือข้อมูลไตเรือคล้ายๆกันนะครับให้เข้ามาที่จัดการฐานข้อมูลนะครับแล้วก็เลื่อนไปที่ข้อมูลแพปลานะครับซึ่งข้อมูลแพปลาก็จะประกอบไปด้วยเลขทะเบียนทบ2นะครับชื่อคำนำหน้าชื่อนามสกุลที่อยู่จังหวัดรหัสไปรษณีย์เบอร์โทรศัพท์ตัวนี้ข้อมูลก็จะคล้ายกันกับข้อมูลของไตเรือนะครับเพราะฉะนั้นการเลือกจังหวัดอำเภอตำบลรหัสไปรษณีย์ก็จะมีลำดับขั้นตอนการเลือกเหมือนกันก็คือเลือกลำดับที่1เลือกจังหวัดลำดับที่2เลือกอำเภอลำดับที่3เลือกตำบลและลำดับที่4เลือกรหัสไปรษณีย์ตามลำดับก็จะขึ้นเหมือนกันกับข้อมูลของไตเรือนะครับและการค้นหาข้อมูลก็จะคล้ายๆกันนะครับปุ่มด้านบนเป็นรูปบรรขยายข้อมูลที่ค้นหาก็เลือกในหน้าของข้อมูลแพปลาก็จะปรากฏข้อมูลที่ค้นหาของข้อมูลแพปลานะครับมีเลขทะเบียนทบ2ชื่อผู้ประกอบการนามสกุลจังหวัดนะครับก็เลือกในการค้นหาข้อมูลได้นะครับสมมุติว่าสมุทรสาครนะครับกดค้นหาก็จะขึ้นชื่อของผู้ประกอบกิจการแพปลาของจังหวัดสมุทรสาครหรือจะเลือกค้นหาเป็นเลขทะเบียนทบ2ก็ได้หรือเฉพาะชื่อของผู้ประกอบกิจการแพปลาก็ได้นามสกุลก็ได้ก็จะขึ้นข้อมูลเหมือนกันแล้วก็จะปรากฏลักษณะข้อมูลคล้ายกันก็คือมีการถ่ายภาพของผู้ประกอบกิจการแพปลาในกรณีที่ต้องการเก็บไว้นะครับแล้วก็ปุ่มดินสอสีส้มก็ทำการแก้ไขข้อมูลของแพปลาคนนั้นนะครับก็ลักษณะเดียวกันนะครับสุดท้ายก็เป็นข้อมูลของโรงงานข้อมูลโรงงานก็คือจะมีส่วนที่เพิ่มขึ้นมาก็คือเป็นเลข Thailand Number 4หลักแต่ปัจจุบันนี้ส่วนมากเขาจะใช้เลขทะเบียนทบ2เหมือนกันนะครับเป็นโรงงานแปรรูปก็ใช้เลขทะเบียนทบ2แพปลาก็ใช้เลขทะเบียนทบ2นะครับแต่ในกรณีที่เป็นข้อมูลเดิมเขาจะใช้เลข Thailand Number 4หลักนะครับการเข้าไปจัดการข้อมูลโรงงานเช่นเดียวกันนะครับก็คือการจัดการข้อมูลพื้นฐานตรงนี้นะกดปุ่มเฟิร์มและลงมาที่จัดการข้อมูลพื้นฐานนะครับและปุ่มด้านล่างสุดสีฟ้านะครับจะเป็นข้อมูลโรงงานตัวนี้ให้กดที่ปุ่มข้อมูลโรงงานเข้าไปเลยนะครับเพื่อที่จะทําการเพิ่มข้อมูลโรงงานนะครับข้อมูลโรงงานก็คือจะคล้ายๆกันกับข้อมูลแพปลาและข้อมูลไตเรือจะคล้ายกันต่างกันตรงที่มีเลขทะเบียนทบ2กับเลขทะเบียนของ Thailand Number เท่านั้นที่เพิ่มขึ้นมานอกนั้นจะคล้ายๆกันนะครับมีชื่อโรงงานที่อยู่เป็นที่ตั้งของโรงงานนะครับมีจังหวัดอำเภอตำบลหัดไปสีโทรศัพท์เหมือนกันนะครับกรอกข้อมูลเข้ามาแนะนำนิดหนึ่งนะครับก็คือว่าถ้าแบบฟอร์มของข้อมูลใดที่มีดอกจันที่อยู่ด้านหน้าก็คือแนะนำให้กรอกข้อมูลด้วยถ้าไม่กรอกข้อมูลระบบก็จะแจ้งเตือนนะครับว่ากรณากรอกข้อมูลที่กำหนดนะครับกรอกฟิลที่กำหนดก็คือตัวฟิลที่มีดอกจันนี้ก็แนะนำให้กรอกทุกอันนะครับก็มีข้อมูลที่เป็นดอกจันแนะนำให้กรอกนะครับส่วนการค้นหาข้อมูลก็เช่นเดียวกันนะครับถ้าเป็นข้อมูลโรงงานข้อมูลที่ค้นหานะครับก็มีเลขทะเบียน Thailand Number นะครับ4หลักเลขทะเบียนทบ2ชื่อโรงงานจังหวัดและค้นหาสมมุติว่าผมจะหาโรงงานที่อยู่จังหวัดสมุทรสาครนะครับซึ่งค่อนข้างจะเป็นโรงงานเยอะนะครับก็เลือกข้อมูลที่ค้นหาเป็นชื่อจังหวัดและรายละเอียดค้นหาก็เป็นจังหวัดสมุทรสาครนะครับแล้วก็กดปุ่มค้นหาข้อมูลของจังหวัดก็จะขึ้นมาเรียงตามลำดับตัวนี้ผมเรียงตามลำดับชื่อของบริษัทนะ
ก็คือตั้งแต่กไก่ถึงอนุภูมิเหมือนกันเป็นบริษัทก้องพกบริษัทคิบุญบริษัทซีรอยัลอาหารทะเลเนี่ยก็จะขึ้นเตรียมตามลำดับมาพร้อมทั้งชื่อโรงงานที่อยู่เบอร์โทรศัพท์ต่างๆที่เป็นโทรบสถ้ามีก็จะปรากฏขึ้นมานะครับและทีนี้การแก้ไขข้อมูลก็เช่นเดียวกันนะครับก็จะเป็นปุ่มของดินสอสีส้มที่อยู่ด้านบนขวามือของแต่ละข้อมูลของแต่ละโรงงานนะครับเป็นข้อมูลดินสอตัวนี้สามารถที่จะกดเข้าไปเพื่อที่จะแก้ไขข้อมูลของโรงงานได้นะครับเมื่อกดเข้าไปที่ข้อมูลระบบก็จะดึงฐานข้อมูลที่เราเลือกนะโชว์มาที่แบบฟอร์มของการแก้ไขข้อมูลโรงงานก็เพิ่มเลขทะเบียนทบ.2 เลขทะเบียน Thailand Number ชื่อโรงงานที่อยู่จังหวัดอำเภอตำบลรหัสไปรษณีย์เบอร์โทรศัพท์อันนี้เช่นเดียวกันนะครับลำดับ1 2 3 4 5ก็กรอกข้อมูลเช่นเดียวกันกับข้อมูลไตเรือข้อมูลแพปลาข้อมูลโรงงานนะครับอันนี้เป็นคลิปวิดีโอที่แนะนำการจัดการฐานข้อมูลเบื้องต้นนะครับซึ่งประกอบไปด้วยข้อมูลไตเรือข้อมูลเรือข้อมูลแพปลาและข้อมูลโรงงานครับสำหรับสมาชิกท่านใดหรือว่าเจ้าหน้าที่ท่านใดมีปัญหาในการใช้งานก็สามารถเข้ามาในไลน์ของ SMO วัก e-mcdd ได้เพื่อที่จะมาสอบถามปัญหาการใช้งานและก็แจ้งปัญหาการใช้งานต่างๆได้ซึ่งในไลน์กลุ่มก็สามารถที่จะสอบถามข้อมูลได้เพิ่มเติมเช่นกันครับสำหรับวันนี้ผมก็ขอจบการแนะนำการจัดการข้อมูลพื้นฐานแต่เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ